ราชวิทยาลัยจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมนี่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการสนองกิจการงานคณะสงฆ์วันนี้เราอยู่ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนารวมถึงศาสตร์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์การทำวิจัยรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้รู้นักวิชาการหลายท่านได้ขีดเขียนแล้วก็บรรยายอธิบายความไว้เสร็จแล้วแหล่งเรียนรู้นี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ New Generation หรือว่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยรุ่นคนหนุ่มสาวที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้เราอยู่กับท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประทุมคงคาวรวิหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูโสพลพุทธศาสตร์ขอนมัสการพระอาจารย์ครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันในกิจการงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในส่วนงานที่พระอาจารย์ได้รับผิดชอบอยู่ในส่วนของคณะครุศาสตร์เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ครับมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ได้นำพานิสิตไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีที่ไหนครับพระอาจารย์ครับคณะครุศาสตร์ได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติธรรมที่แคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่บูพาจารย์ของเราได้สร้างเอาไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมซึ่งสถานที่แห่งนี้ผมได้เคยไปปฏิบัติธรรมตอนสมัยเป็นนิสิตชั้นปีที่2ครับโดยมีอาจารย์พรรัตนสวรรค์เป็นผู้บรรยายธรรมที่แคมป์สนใช่ไหมครับที่แคมป์สนครับผมนอนอยู่ในป่าเขาเรียกว่าปักกรดอยู่เลยนะครับในสมัยนั้นคงมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ป่าไม้ต้นสมัยนั้นที่ผมอยู่ก็ยังไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังไม่โตเท่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้สูงขึ้นมากเพราะว่าระยะเวลาที่ผมจบมาก็หลายสิบปีแล้วครับเพราะว่ารุ่นที่ผมจบรุ่น36ปีนี้ก็รุ่น6คณะครุศาสตร์รุ่น36ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแต่แล้วคณะครุศาสตร์ของเรานั้นเปิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2504ครับปีนี้ก็ปี57ปีเป็นปีที่57แล้วเป็นปีที่57แล้วมีอายุ57ปีของคณะครุศาสตร์ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เพื่อนร่วมรุ่นตอนนี้เนี่ยไปทำงานทำการอยู่ในแวดวงของคณะสงฆ์เองหรือว่าอยู่ในแวดวงของราชการมีท่านใดที่พระอาจารย์ยังจำได้อยู่ปัจจุบันนี้เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันก็มีมากมายหลายท่านด้วยกันที่จบแต่สมัยก่อนที่เราปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้ง4คณะด้วยกันคือคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ร่วมกันคือปีที่2ก็รวมกันหมดปีที่3ก็รวมกันหมดปีที่4รวมกันหมดไม่เหมือนปัจจุบันนี้แยกคณะใครคณะมันดังนั้นเพื่อนร่วมรุ่นจากเช่นอย่างคณะพุทธศาสตร์ที่จำได้แม่นก็คือท่านเจ้าคุณประโยค9ครับวัดดาวดึงพระมหาสุทัศน์นักการเรียนครับพระศรีศาสนะพระศรีศาสนะบัณฑิตครับที่เป็นบทเรียนธรรม9ประโยคนอกจากนั้นก็มียังมีรองศาสตราจารย์เวชบุญคุ้มอันนี้ก็อยู่ที่นี่ก็จบปรัชญาแต่ในส่วนสายคณะครุศาสตร์ที่ผมจำได้ก็คือท่านพระเมธีธรรมอาจารย์ครับที่เรียนอยู่คณะเดียวกันตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ในส่วนท่านอื่นๆที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดก็มีมากมายก็ไม่สามารถที่จะบรรยายขยายได้ความได้หมดเพราะว่าตอนสมัยรุ่นผมอยู่นั้นเขาเรียกว่าวิทยาเขตก็มาด้วยตามวิทยาเขตต่างๆเข้ามาปฏิบัติธรรมเท่าที่ผมทราบข้อมูลขออนุญาตท่านคณะบดีนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้นิสิตของคณะครุศาสตร์ในส่วนกลางจะเป็นบรรพชิตผู้บริหารระดับสูงเริ่มตั้งแต่ท่านอาจารย์เจ้าคุณเมธีธรรมอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดถึงนะครับแล้วก็คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ท่านพระครูสังฆลักษณ์เอกพัฒน์ครับนี่ก็เป็นคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์โดยส่วนมากถ้าหากว่าที่จบคณะครุศาสตร์ก็มีเยอะเช่นอย่างอาจารย์บรรจบบรรณรุจิก็อาจารย์บุญมีแท่นแก้วก็ตอนนี้เป็นปรมาจารย์เป็นปรมาจารย์ของพวกเรารุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่ๆนี้ก็มีมากมายเช่นอย่างรุ่นผมก็เป็นผู้อำนวยการหลายโรงเรียนครับตามโรงเรียนต่างๆเมื่อ
วันที่มีการจัดงานเขาเรียกสมาคมศิษย์เก่าก็มีรุ่นเพื่อนต่างๆก็มาร่วมกันมากมายหลายท่านด้วยกันก็เรียกว่ามารำลึกถึงความหลังที่เคยเรียนอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของเราก้าวไปอย่างไรแล้วก็ถามว่าดีมีคุณภาพหรือไม่คุณภาพนั้นดีแน่นอนเพราะว่าเราตระหนักถึงความสำคัญหรือว่าพันธกิจที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้และตั้งไว้ให้กับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เพื่อได้ศึกษาพระไตรปิฎกและธรรมชั้นสูงดังนั้นการปฏิบัติธรรมของนิสิตของคณะครุศาสตร์หรือว่าของคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญครับเป็นหัวใจที่สำคัญเพราะว่าในนอกจากเรียนในชั้นเรียนตามปกติแล้วมีธรรมะภาคปฏิบัติ1-7ยังไม่พอยังมีการปฏิบัติปีละ10วัน4วัน4ปีก็40วันแล้วครับแล้วทุกวันก็จะมีการภาคปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นถามว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ครับโดยมีครูบูพาจารย์ของเราตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระคุณพระธรรมธีรราชถามว่ามีโชดกในช่วงนั้นขออนุญาตครับอาจารย์ครับในช่วงนั้นพระอาจารย์ก็ไปปฏิบัติรวมกันที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนใช่นี่ของปี2ก็เท่าที่พระอาจารย์จำได้เมื่อสักครู่มีเพื่อนร่วมรุ่นทั้งที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็บรรพชิตใช่เช่นท่านพระอาจารย์พระครูท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์ก็จบรุ่นเราคนเดียวกันเดียวรุ่นพี่ปี1แล้วรุ่นพี่ปี1ใช่มั้ย35ตอนนี้ก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายจัดการต่างประเทศนี่ก็จบคณะครุศาสตร์เอกบริหารการศึกษาอ๋อครับครับผมก็จำนั้นได้ครับครับคุณธวัชชัยสมอเนื้อคุณธวัชชัยสมอเนื้อผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยก็ในส่วนวิทยาเขตก็มากมายหลายท่านนะทุกท่านไม่สามารถที่จะจำได้นี่ก็เป็นทั้งเพื่อนร่วมรุ่นด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมคณะด้วยร่วมคณะครุศาสตร์ใช่ใช่ร่วมคณะแล้วก็หลายท่านก็เป็นเช่นอย่างที่มหาลัยศิลปากรนำฐานรงบุญหนุนก็เป็นรองศาสตราจารย์ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหลายๆท่านด้วยกันที่เรียนจบรุ่นเดียวกันนะก็ถือว่าคือเกิดจากการที่เรามีรุ่นพี่ที่ดีที่เป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ในห้องสมุดนี้เป็นห้องสมุดของเราเรียกกันภาษาง่ายว่าอาจารย์จำนงทองประเสริฐพออาจารย์จำนงเราไปจะมองไปด้านนู้นจะเห็นว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปัจจุบันนี้ปอประยุทธ์โตนี่ก็ถือว่าเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นครูของรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นศิษย์ครับครับฐานุศิษย์ทั่วไปที่เกิดจากการผลผลิตจากตัวนี้ถามว่าในการเรียนการสอนอย่างไรก็ถ้าหากว่าเรามองไม่แต่ตรงนั้นก็เหมือนพี่สอนน้องครับที่อาจารย์จำนงท่านเล่าให้ฟังว่าพี่สอนน้องคนไหนที่มีศักยภาพมีความรู้ดีอะไรดีก็ช่วยกันสอนมาเรื่อยๆมาเรื่อยที่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะพูดว่าเกิดจากนัตถิปัจจัยเราไม่มีเราอยู่ที่วัดมหาธาตุอาคารหลังเดียวมี3ชั้นมีชั้นละ9ห้องก็หมุนเวียนกันเรียนไปหลังจากนั้นก็ได้มีการขยายไปอยู่ที่วัดศรีสุดารามครับถือว่าเป็นพัฒนาการที่พัฒนาการเพิ่มขึ้นมาอีกครับแล้วพอหลวงพ่อตอนสมัยนั้นพระราชพิพัฒน์โกศลยังไงท่านได้สร้างอาคารขึ้นเพื่อที่จะวัดศรีสุดารามวัดที่ศูนย์วัดศรีสุดารามครับหลังจากนั้นก็เราก็มาสู่ที่นี่ที่วังน้อยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วังน้อยของเราก็ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณหญิงสมปองวันนี้สอนและคุณนายแพทย์รัศมีวันนี้สอนได้บริจาคสถานที่นอกจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมที่ผมอยู่ที่เห็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนามากเลยพัฒนามากอย่างไรเช่นอย่างพวกเราหลายคนหลายท่านที่ทำงานไม่ว่าระดับธรรมดาหรือนานาชาติอะไรต่างๆพวกเราหลายท่านก็พูดภาษาอังกฤษหรือว่าอยู่ต่างประเทศและนึกได้ท่านหนึ่งก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกันคือพระมหาถนัดอัฏฐจารีตอนนี้เป็นเจ้าคุณแต่ว่าอยู่ที่วอชิงตันดีซีองค์นี้ท่านเก่งมากเป็นภาษาอังกฤษก็ดีด้วยว่าเป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาครับนี่มีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในต่างประเทศแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งก็วัดมหาไอวัดสเกตท่านมหาจักรแต่ว่าผมจำชื่อเจ้าคุณไม่ได้เจ้าคุณก็เลยนี่เล่าสู่กันฟังว่าเพื่อนรุ่นที่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ครองสมณเพศก็ดีจะอยู่ข้างนอกก็ดีลาสิกขาไปก็ดีก็ทุกท่านทุกคนนั้นพัฒนาหรือว่าทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเรียกว่าอยู่ในวงการการศึกษาที่ชัดเจนครับนี่ก็คุยกับพระอาจารย์ในฐานะที่พระอาจารย์ดูแลสายการศึกษาด้วยแล้วก็ได้ย้อนระลึกถึง
ศิษย์รุ่นราวคราวเดียวกันทั้งที่อยู่คณะครุศาสตร์แล้วก็อยู่ต่างคณะในยุคที่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแล้วแต่ตอนนี้หลายท่านก็เจริญรุ่งเรืองทางด้านพระศาสนาทางด้านข้าราชการก็มีครับทำไมท่านถึงปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ก็มีเพียงแค่500ทั้งหมดครับแต่ปัจจุบันนี้คณะเดียวก็500 600 700 พันโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์อาจารย์ที่ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีที่ผ่านมาครับจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับ450ประมาณ450แล้วมีพระวิปัสสนาที่อาจารย์ที่มาช่วยดูแลเค้าเรียก15หรือ20กลุ่มนะครับกลุ่มแบ่งกลุ่มแบ่งระหว่างพระคฤหัสถ์อะไรต่างๆแล้วแต่พระวิปัสสนาจะคอยดูแลเรื่องกำกับการปฏิบัติตอนเช้าบรรยากาศแห่งการเดินจงกรมนั่งสมาธิเรียกว่าได้บรรยากาศมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นอากาศหนาวพอดีบรรยากาศหนาวครั้งนี้ครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมทั้งสาธุชนทั้งหลายก็ไปร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพถวายความอุปถัมภ์ในการไปถวายความอุปถัมภ์เกิดจากการที่ว่าเห็นคุณประโยชน์ญาติโยมทั้งหลายเห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเพราะการพระพุทธศาสนานั้นถ้าชาวพุทธไม่ศึกษาถ้าชาวพุทธไม่ปฏิบัติถ้าชาวพุทธไม่ป้องกันถ้าชาวพุทธไม่เผยแผ่แล้วใครจะมาช่วยดังนั้นครุศาสตร์ของเรานี้ไม่ว่าจะเราจะจบการศึกษาไปแล้วไปทำหน้าที่อะไรได้บ้างเป็นครูสอนในสถานศึกษาประจำหมวดไหนได้บ้างกลุ่มสาระสังคมศึกษาศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มภาษาอังกฤษกลุ่มภาษาไทยและกลุ่มจิตวิทยาการนี้เนี่ยก็มีอยู่ในนั้นคณะครุศาสตร์ก็เปิดกว้างสำหรับคนทั่วไปที่จะมาศึกษาเล่าเรียนถามว่าการมาเรียนนั้นเรียนตามอะไรตามความถนัดของตนเองว่าท่านที่จะมาสมัครนี่ถามเวลาที่มาสมัครก็ต้องสอบสัมภาษณ์ถามเขาเรียกว่าคณะอื่นไม่มีการวัดเลวความเป็นครูครับคณะครุศาสตร์ต้องมีการวัดเลวข้อสอบอีกชุดหนึ่งครับมีข้อสอบชุดหนึ่งที่ต่างจากที่อื่นที่คณะอื่นที่มีอยู่ก็คือวัดเลวความเป็นครูในการเลวความเป็นครูและวัดเรียกว่า IQ หรือว่า EQ อะไรต่างๆนี้ทักษะในการที่จะไปให้ความรู้ความเข้าใจกับหรือว่าการถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดหรือว่าการจิตวิทยาอะไรต่างๆเราต้องมีในการที่จะดูแลเรียกว่าดูแลเยาวชนถ้าเมื่อคนครูอาจารย์ที่จบไปแล้วจะอยู่ในระดับประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาแล้วแต่วุฒิการศึกษาของอาจารย์ท่านนั้นจะพัฒนาไปอย่างไรและชอบอะไรบ้างครับทีนี้พอลูกศิษย์หรือว่าศิษย์จากคณะครุศาสตร์จบไปแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือว่าปรัชญาของการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่ทางคณะครุศาสตร์มีแล้วก็จะพยายามปลูกฝังให้กับนิสิตเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ปรัชญาที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาดีครับมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมคือสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยถ้าเราไม่ศึกษาไม่ดีข้อมูลไม่ดีเราจะไปถ่ายทอดคนอื่นนั้นมันก็เขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์ดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงใช้ลักษณะของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องใหญ่การปฏิบัติธรรมนี้มันเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยเรื่องไตรสิกขา คือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นองค์ประกอบของการเรียนการสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์เราเมื่อเรียนเช่นนี้ถามว่าเวลาเรียนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นอย่างในปีหลังๆนี้นโยบายที่ผมให้สำคัญเลยก็คือให้ด้านจิตใจครับด้านจิตใจอย่างไรก็คือให้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีท่านพูดไปอยู่เป็นประจำว่าในสมัยที่ท่านเรียนนั้นวิปัสสนากรรมฐานหรือกรรมฐานช่วยท่านได้ให้เรียนเก่งถามว่าที่การบดีได้เขียนนิยมอันดับหนึ่งประโยค9ในขณะที่เป็นในขณะที่เรียนคณะในขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยดังนั้นมันคือไม่เป็นอุปสรรคเรื่องการเรียนการสอนไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่ว่าสิ่งที่เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการที่จะใช้ในชีวิตวันได้ในที่นี้ในสังคมปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสังคมไทยแลนด์ 4.0 ครับไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีอะไรบ้างต้องมี1คนที่จะศึกษาต้องมีความรู้เป็นระดับหนึ่งอันที่สองต้องมีการพัฒนามีพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ก้าวสู่ยุคนั้นๆได้ว่าเราจะถนัดสาขาอะไรอย่างไรเขาบอกว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเป็นยุคของ Freedom Knowledge ก็คือองค์ความรู้เนี่ยหาได้จาก
อินเทอร์เน็ตได้จากโซเชียลต่างๆนานาได้เซิร์ชใน Google ก็จะให้ก็ได้ความรู้แต่ว่าทักษะการปฏิบัติต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติธรรมเช่นการปฏิบัติธรรมต้องลงมือทำเท่านั้นเมื่อลงมือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลรักษาเขาเรียกคอยดูแลและรักษาป้องกันเพราะว่าเวลาที่จะปฏิบัติหรืออะไรต่างๆคนเราเวลาปฏิบัติชอบคิดไปเองว่าจะต้องไล่นั้นจังเรื่องนี้แต่การปฏิบัติธรรมเหมือนเราที่ทำกิจกรรมในบางอย่างบางครั้งในความรู้เกิดขึ้นได้จับฉับพลันครับฉับพลันได้เลยบางครั้งบางท่านบางคนนั้นความรู้แป๊บเดียวแต่ว่าบางคนนั้นต้องเขาเรียกว่าต้องหลงทางก่อนครับถึงจะมานำสู่ทางตรงได้เหมือนกับในสมัยพุทธกาลก็จะมีพุทธสาวกที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะที่แตกต่างองคุลิมานก็ต้องมีความผิดพลาดมีความหลงผิดไปก่อนแล้วก็กลับเข้ามาสู่แนวทางที่ถูกต้องใช่อันนี้ก็เป็นสงครามแต่ว่าคณะผู้สาธพยายามที่เขาเรียกว่าเป้าหมายที่สำคัญก็คือพัฒนาความเป็นครูครับในการพัฒนาความเป็นครูพัฒนาอย่างไรการที่จะเป็นครูวัดแววความเป็นครูบุคลิกอย่างไรถึงจะเป็นครูได้ต้องมีอุปนิสัยอย่างไรตั้งแต่เขาเรียกว่าดูตั้งแต่ลายผมจนจบลายเท้าเลยว่าการเดินการยืนการนั่งการพูดการจาการเจรจาการทักทายฝึกการปฏิบัติไปในตัวด้วยแต่ตอนนี้พอมาฝึกปฏิบัติจะมีเขาเรียกว่าถ้าทางภาษาธรรมะแล้วเรียกว่ากายานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมะปัฏฐานภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดแห่งการปฏิบัติตามหลักพระไตรปิฎกที่ล้นเก้ารัชกาลที่5ท่านได้ทรงสถาปนาไว้แล้วบุพาจารย์ของเราที่ได้คิดในริเริ่มตั้งคณะครุศาสตร์มาก็ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วยให้การเผยแผ่ไปสู่พระพุทธศาสนาไปสู่อย่างต่างแดนได้ตอนนี้เราเช่นอย่างหน่วยงานของเราของเราผมก็เคยได้คุยกันหัวหน้าภาควิชาอยู่แล้วว่าผมอยากให้คณะครุศาสตร์ของเรานั้นนิสิตไม่ว่าเอกสาขาใดก็ตามต้องฝึกภาษาอังกฤษครับนี่ส่วนหนึ่งคือพระอาจารย์บอกว่าพื้นฐานของการเป็นครูที่ดีจะต้องได้รับจากการฝึกวิปัสสนากรรมฐานครับเสร็จแล้วประเด็นที่2ที่พระอาจารย์กำลังจะพูดถึงคือเรื่องของภาษาใช่ภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอธิการบดีท่านได้พูดไว้เลยว่า1ภาษาที่ท่านเองต้องได้คือภาษาบาลีทำไมต้องได้ภาษาบาลีเพราะพระต้องสวดทำวัดสวดมนต์ต้องอ่านหนังสือต้องคารวะก็ต้องอ่านหนังสือภาษาพระไตรปิฎกได้เขาบอกว่านิสิตบางรูปที่มาเรียนมหาจุฬาที่มีความแตกต่างจากเรียนข้างนอกก็คือว่าได้เรียนบาลีพระอาจารย์ได้เรียนบาลีได้เรียนบาลีผลที่ตามมาก็คือได้รู้หลักภาษาไทยครับเพราะภาษาบาลีเป็นแม่แบบของภาษาไทยเป็นแม่แบบของภาษาอังกฤษทั้งสองอย่างดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวองค์ประกอบที่สำคัญครับ1บาลีภาษาบาลีแล้วมีภาษาอะไร1ภาษาบาลี2ภาษาไทยภาษาไทยสำคัญนะเพราะว่าเวลาที่จะสื่อสารให้คนรู้เรื่องเข้าใจแล้วภาษาไทยอันที่3ภาษาคอมพิวเตอร์อันที่3ภาษาคอมพิวเตอร์อันที่41ภาษาไทย1ภาษา1ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาบาลีภาษาไทยภาษาบาลีภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอาเซียนก็อาจจะภาษาอาเซียนที่ทุกท่านหรือว่าใครถนัดอะไรเช่นอย่างถนัดภาษาของเช่นอย่างจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาเวียดนามภาษาอะไรแล้วแต่ในอาเซียนครับหรือแต่ใครที่จะไปยุโรปก็ต้องได้ภาษายุโรปที่จริงนิสิตของมหาจุฬามาจาก18ประเทศเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียนด้วยครับผมเนี่ยสิ่งที่ยุโรปก็พยายามที่เขายังศึกษาหาข้อมูลอยู่ที่ปัญหาของบ้านเราที่ผมมองดูนะครับว่าในการที่เราไปต่างประเทศได้ลำบากเพราะว่าภาษาการสื่อสารภาษาที่เราจะใช้อธิบายทั้งที่ความรู้ความสามารถของครูบาอาจารย์หลายๆท่านมีเยอะอย่างของอาจารย์ของเราที่สายวิปัสสนาต่างๆหลายๆท่านก็มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ว่าในการที่จะสื่อสารให้เข้าใจอะไรต่างๆต้องใช้ระยะเวลานิดนึงดังนั้นพูดเหมือนกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศครับอีกครั้งนี้พอวันนี้อธิการบดีท่านพระเอท่านก็มีให้เรียกว่าให้ฝึกเราท่านตั้งอะไรครับสถาบันภาษาให้พวกเราแล้วก็มายังไม่พอยังต้องตั้งวิไลนานาชาติเพื่อจะฝึกให้พวกเราได้รู้วิชาพระไตรปิฎกของเราที่เราศึกษากันในชั้นปีที่1ที่2ที่3ที่4ในของแต่ละศาสตร์เช่นอย่างคณะพุทธศาสตร์ก็มุ่งไปทางด้านพระพุทธศาสนามีศาสนาปรัชญาสันสกฤต
แต่พอมาคณะครุศาสตร์เรื่องการเรียนการสอนสายสังคมศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จิตวิทยาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มนุษยศาสตร์ก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมก็รัฐศาสตร์นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ทิ้งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นแกนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆโดยชัดเจนดังนั้นนิสิตทุกท่านหรือว่าแม้แต่ที่จบไปแล้วก็ตามอะไรก็แล้วต้องฝึกตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเรียนที่นี่ถามว่ายกเว้นได้ไหมไม่ได้มีนิสิตบางรูปพระอาจารย์มาถามว่าเอ๊ะมีรายวิชาเขามีเพื่อนนะเพื่อนที่เรียนกับมหาจุฬากับเพื่อนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยข้างนอกครับราชภัฏเนี่ยเขามาเปรียบเทียบวิชาพื้นฐานหรือว่าวิชาจีนี่นะพระอาจารย์ของเรามีสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกวินัยปิฎกจะเป็นต้องเรียนแต่ว่าข้างนอกเขาไม่มีเขาไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนนี่อันนี้เราเรียนสุดยอดของเราไงคือพระพุทธศาสนาหัวใจสำคัญก็คือพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกที่ล้นเกล้ารัชกาลนี้ท่านเขียนไว้ชัดเจนพระองค์เขียนไว้ชัดเจนว่าให้เราได้ศึกษาชัดเจนก่อนว่าเพราะว่าวินัยเรื่องพระพุทธศาสนาถามว่าสอนให้เราเป็นอะไรเป็นคนดีคนเก่งแล้วมีสมรรถภาพสูงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาสู่การก็เรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สุดท้ายก็คือตั้งอยู่ความหมายคือมีสตินั่นเองการเรียนอะไรก็ตามถ้าเรามีสติเป็นตัวตั้งในการที่จะทำอะไรมันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ผิดพลาดจะทำได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรียกว่ามีสติอยู่รอบตัวเขาเรียกว่ามีความสุขไปตลอดคนเก่งนี่หาง่ายแต่ที่หายากก็คือคนดีที่ครับคนดีที่เข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงที่เรากำลังฝึกฝนเยาวชนของเราที่มีอยู่ในสายคณะครุศาสตร์ถามว่าคณะครุศาสตร์ในมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี้มีแต่ส่วนกลางหรือไม่ก็ไม่ใช่ตอนนี้เราเปิดไปตามวิทยาเขตต่างๆที่มีอยู่ก็เฉพาะตั้ง40กว่าจังหวัดที่มีอยู่ที่เรียนคณะครุศาสตร์ไปเปิดจากการศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์การศึกษาตามที่หน่วยงานนั้นพร้อมในการที่จะจัดเพราะว่าคณะครุศาสตร์นั้นในการที่จะขยายหน่วยงานหรืออะไรต่างๆนั้นเป็นเขาเรียกมีกฎมีเกณฑ์มีข้อบังคับที่เราต้องดูหลายอย่างอย่างที่หนึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยต้องดูคุณภาพสค.ก็ดูคุณภาพการศึกษาและครุสภาก็กำกับการผลิตของเราให้ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐานให้ตามการประกอบวิชาชีพครูอันนั้นในส่วนของเป็นสภาวิชาชีพที่จะต้องดูแลด้วยเป็นสภาวิชาชีพที่สำคัญที่จะต้องดูแลดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงคณะครุศาสตร์ถึงเรียนเขาเรียกว่าเป็นผู้หนักเป็นผู้เล่นเรียนหนักกว่าคณะอื่นๆที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเพราะว่าการที่เราจะไปสอนคนอื่นได้เราต้องปฏิบัติตัวเองให้ได้ก่อนในการปฏิบัติตัวเองให้ได้ที่เรียกว่าบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองให้เป็นและทำตัวเองให้ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรเดินอย่างไรหรือว่าพูดอย่างไรในที่เช่นไรให้เหมาะสมกาลเทศะในการบางตัวหรือว่าในการอยู่ในสังคมเช่นอย่างเวลาวันต่อไปเช่นอย่างเดือนนี้ท่านอาจารย์ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเดือนที่สำคัญวันหนึ่งก็คือว่ามีวันเด็กและก็มีวันครูเพราะเด็กกับครูนี่คู่กันถ้าไม่มีครูก็ดีเด็กก็ดีนี่มาประกบกันทำให้สิ่งที่เหมือนอย่างเรามีมือสองข้างนี่มันถ้าทำประนมมือเหมือนอย่างดูประนมมือทำถ้าทุกฝั่งเรียนทุกฝ่ายครูก็ดีฝ่ายนักเรียนก็ดีช่วยกันทำประดิษฐ์ประดอยในสิ่งความรู้สร้างสรรค์ความรู้ให้กับเยาวชนเพราะว่าความรู้ของที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนนั้นเขาเรียกว่าจิตวิทยาโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าบุคลิกเหมือนกับดอกไม้ของที่เราอยู่ในใจกันมันย่อมมีความแตกต่างกันมีหลักมีที่เหมือนแต่มือเวลาที่ผมบรรยายก็ตามผมจะบอกว่านิสิตทั้งหลายความรู้ความสามารถหรือว่าคะแนนที่เกรดที่ได้นั้นมันไม่เท่ากันหรอกมันจะเท่ากันได้ยังไงในเมื่อท่านดูนิ้วมือของท่านถ้าท่านเขียนมากขยันหรืออะไรต่างๆถ้าทำให้มือทั้งนิ้วมือทั้ง5นิ้วได้มีความแข็งแรงเท่ากันท่านก็จะได้เอถ้าท่านทำในนิ้วไหนที่หนึ่งไม่เท่ากันก็จะได้ก็ได้ลดหลั่นลงไปแต่ว่าสิ่ง A B C D นั้นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเองให้มีการศึกษาให้มีความรู้เมื่อมีการศึกษามีความรู้ก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองจากที่
เป็นคนที่ไม่รู้ได้รู้แล้วรู้จักวางแผนชีวิตของตนเองให้ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่คณะครุศาสตร์คาดหวังว่านิสิตที่มาเรียนแล้วจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นไปเป็นครูอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่ามันกับนิ้วมือนี่แหละเรียนไปเอาความรู้ไปก็เวลาประเมินออกมาแล้วก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละท่านใช่ฮะทักษะความสามารถของแต่ละท่านด้วยแต่คะแนนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการปฏิบัติได้ครับทีนี้พระอาจารย์ครับในส่วนภาพรวมของการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ก็เป็นไปตามที่ท่านพระอาจารย์ได้ให้ข้อมูลนะครับทีนี้อยากเรียนถามพระอาจารย์ลึกลงไปอีกครับว่าในคณะครุศาสตร์เนี่ยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสาขาอะไรบ้างครับอาจารย์ระดับปริญญาตรีของเรานั้นมีอยู่4สาขาด้วยกันนะที่1ที่การสังคมศึกษาภาษาอังกฤษภาษาไทยพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนวอันใหม่ที่กำลังจะเสนอก็คือสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะเสนอเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำนวัตกรรมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจะให้เป็นการผลิตสื่อให้ในด้านพระพุทธศาสนามากขึ้นให้นิสิตได้เข้าใจเพื่อจะได้สร้างผลงานให้เกิดขึ้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่อันนี้คือระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทก็มีเช่นอย่างสาขาภาควิชาภาควิชาจิตวิทยาก็มีจิตวิทยาการแนวภาควิชาหลักสูตรและการสอนก็จะมีการสอนสังคมศึกษาภาคบริหารการศึกษาก็จะมีบริหารการศึกษาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาโทนะครับพอปริญญาเอกตอนนี้เราปริญญาเอกของเรามีอยู่เพียงคณะสาขาเดียวก็คือพุทธบริหารการศึกษาครับเพราะว่านี่คือที่ทางคณะครุศาสตร์ได้จัดการศึกษาถามว่าในส่วนต่างจังหวัดที่จัดการศึกษาระดับปริญญาโทพุทธศาสนาและจิตวิทยานี้ยังปริญญาโทยังไม่มีแต่ว่าทางสังคมศึกษามีที่เดียวก็คือที่จังหวัดขอนแก่นถ้าเป็นพุทธบริหารการศึกษาก็จะมีนครศรีธรรมราชขอนแก่นแล้วก็นครสวรรค์ครับอันนี้เป็นสาขาของคณะครุศาสตร์ที่ได้จากการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ครับต้องขอบคุณพระอาจารย์นะครับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ที่จัดการศึกษาอยู่แล้วก็เริ่มตั้งแต่การพูดคุยมาตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวมีหลายเรื่องนะครับพระอาจารย์ครับอยากจะคุยแล้วก็ขอข้อมูลจากพระอาจารย์เพื่อสื่อสารไปยังท่านที่กำลังติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์อยู่นะครับแต่ขอเป็นว่าเดี๋ยวขอญาติพระอาจารย์พูดในช่วงรอบที่2นะครับครับท่านผู้ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV วันนี้เราอยู่กับคณบดีคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูโสพลพุทธศาสตร์วันนี้เริ่มตั้งแต่ท่านเล่าให้เราฟังเกี่ยวข้องกับในสมัยอดีตว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคณะครุศาสตร์หรือว่าคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันโดยเฉพาะมีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยอาศัยฐานจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาตนพัฒนาสังคมจนทำให้เจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงของคณะสงฆ์เองก็หลายท่านรวมถึงเป็นข้าราชการชั้นสูงฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันอยู่กระจายไปทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของท่านคณบดีนี่ก็ไปเป็นเลขาธิการสมัชชาพัฒนธรรมทูตสายต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในแวดวงของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็จะมีความหลากหลายทั้งศาสตร์สาขาวิชาแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามาในรายการครุศาสตร์ครุธรรมก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปพูดคุยลึกลงไปอีกในช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครุศาสตร์ครุธรรมในช่วงที่2ของรายการวันนี้เราอยู่กับคณบดีคณะครุศาสตร์พระครูโสพลพุทธศาสตร์เมื่อช่วงต้นของรายการเราได้ฟังข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสร็จแล้วท่านคณบดีได้กรุณาพูดคุยให้เราได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในยุคต้นๆรวมถึงบรรยากาศของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ผลประโยชน์
คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งต่อตัวเราเองและต่อสังคมแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติเป็นครูที่ดีด้วยในช่วงที่2นี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคติธรรมประจําจิตโดยเฉพาะการปฏิบัติตนของครูที่ดีเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมวันที่16เป็นประจําทุกปีจะเป็นวันครูวันนี้เราอยู่กับผู้ที่เป็นครูดูแลสายการจัดการศึกษาด้วยก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่จะเป็นครูที่ดีนะครับพระอาจารย์ครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นข่าวแวดวงทางสังคมโซเชียลพูดถึงเรื่องความผิดพลาดของครูบ้างพูดถึงความดีของครูบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่สิ่งที่ดีงามจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นปรากฏในสื่อสารมวลชนที่เป็นการกระทำที่ไม่ดีของครูนะครับทีนี้พระอาจารย์ครับในคุณสมบัติเฉพาะของครูที่ดีเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างครับโดยสภาพทั่วไปถ้าหากว่าเราความเป็นครูนะมันเป็นครูตลอดชีวิตนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยก็อย่างที่หนึ่งพูดอย่างง่ายเป็นที่รักทำตัวอย่างไรให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ของสังคมนั้นๆอันที่สองก็นอกจากเป็นที่รักก็คือน่าเลื่อมใสน่าเริ่มใส่ศรัทธาเช่นอย่างในสมัยพุทธกาลที่เห็นว่าพระที่สำคัญก็คือพระอัครสาวกที่สำคัญท่านได้เห็นคือพระเนี่ยตอนนั้นชื่อว่าอุปติสสะถ้าปัจจุบันนี้เอ่ยคำว่าพระสารีบุตรก็จะท่านได้เรียกมีปฏิปทาเนื้อเริ่มใส่ยังไงท่านเพียงเห็นอากับกิริยาของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าอัสสชิอัสสชิเท่านั้นเองการที่จะไปเข้าไปใกล้ไปถามไปอะไรต่างก็เรียกมีรู้จักมีมารยาทมีสังคมเพื่อเช่นนี้ท่านก็เลยค่อยท่านฉันข้าวเสร็จแล้วอะไรท่านถึงเข้าไปเข้าใกล้เมื่อเข้าใกล้ถามว่าเอกิริยาอันงดงามเช่นนี้ท่านมีใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านได้ทำมาจากไหนสิ่งเหล่านี้พูดอย่างภาษาเราว่าเหล่านี้เพิ่งเป็นผู้เข้ามาใหม่ในพระพุทธศาสนาหรือว่าครูของเราเท่านั้นที่เป็นบุคคลที่สำคัญคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนวทางให้เรานั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้นี่คือเขาเรียกปฏิปทานะเลื่อมใสแบบง่ายๆอันที่สามก็คือว่าเขาเรียกว่าทำจิตใจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่หรือว่าก้าวหน้าในที่นี้ก็คือก้าวหน้าในเรื่องการทางด้านความรู้ในการปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆเช่นอย่างวันนี้เขาวางตัวให้ท่านเป็นอะไรฮะเป็นครูก็อย่างที่ครั้งแรกก็บอกว่าหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสนะเมื่อเป็นครูแล้วเราจะต้องวางตัวอย่างไรให้เป็นที่รักศรัทธาของชนทั่วไปและตัวนักเรียนเองด้วยอันนี้ก็สำคัญอันที่สามก็คืออันต่อไปก็คือรู้จักพูดครับรู้จักพูดนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าตามหลักพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัพปริตธรรม7นั่นเองรู้จักเหตุผลตนประมาณการเวลาและชุมชนนี่สำคัญมากเช่นอย่างเราสอนนักเรียนนี่นักเรียนแต่ละชั้นแต่ระดับนั้นเราต้องใช้คำพูดที่แตกต่างกันในความแตกต่างกันนี่เช่นอย่างบางคนนั้นเขาร้อนมาเราเอาความร้อนไปให้เขาไม่ได้เราต้องเอาน้ำเย็นถามว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรอันนี้เกิดจากอะไรแล้วเราก็หาวิธีการแก้ไขดังนั้นครูจึงมีศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งหลายศาสตร์ทางปรัชญาศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาศาสตร์ทางจิตวิทยาดังนั้นไอ้ศาสตร์ต่างๆของตะวันตกตะวันออกที่มาบวกกันให้นิสิตได้ให้นักเรียนหรือว่าคนได้เข้าใจหรือว่าถึงปัจจุบันนี้เขาถึงว่าในการเรียนการสอนหรือว่าในการปฏิบัติตรงนี้เขาต้องแบ่งชั้นเป็นว่าเป็นครูประถมมัธยมที่แบ่งว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาต่างประเทศอย่างนี้ทำอย่างไรถึงจะได้ให้ครูนั้นมีความรู้เข้าใจชัดเจนแล้วจะได้ถ่ายทอดแล้วสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญรู้จักพูดอันต่อมาก็คือสิ่งที่อยากจะให้ก็คืออดทนต่อถ้อยคำที่ใช่ว่าถ้าหากว่าเราจะมองเห็นหลายๆท่านครูก็รู้จักทอครับครูเหมือนเรือจ้างคำ
ที่จริงครูคือผู้ให้โอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ทักษะในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละนั้นต้องค่อยๆไปเพราะว่าพัฒนาการเขาเรียกเราเรียนหนังสือแล้วก็จะบอกมีเขาเรียกมีพัฒนาการของเด็กประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอุดมศึกษาเราจะมีพัฒนาการเขาอย่างไรเช่นอย่างนิสิตของเราที่เรียนในมหาวิทยาลัยมหาคณะครุศาสตร์นั้นท่านให้วิวัฒนาการโดยผ่านการปฏิบัติธรรมเป็นหัวใจสำคัญอันที่สำคัญอันต่อมาก็คือว่ารู้เรื่องราวสิ่งนั้นๆได้อย่างชัดเจนเช่นอย่างครูภาษาไทยก็รู้ความเป็นมาของภาษาไทยอย่างชัดเจนพูดภาษาไทยอักขระชัดเจนภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันความรู้ต้องแน่นความรู้ต้องแน่นเป็นอันดับหนึ่งความรู้ต้องแน่นเป็นอันดับหนึ่งการประพฤติจริยามารยาทจัญญานี้สำคัญมากๆในการเป็นครูสิ่งนี้ถึงจะเป็นหัวใจสำคัญแล้วอันสุดท้ายก็คือที่เราเป็นครูทั่วไปครับว่าครูไม่ชักชวนให้ลูกศิษย์ไปเสียหายครูนั้นจะต้องเป็นผู้ชี้แนวทางสว่างให้เหมือนอย่างเราได้เคยได้ยินเหมือนไฟเหมือนแสงสว่างเหมือนถ้าเราใช้ไฟฉายถ้าธรรมดาก็ครูจะต้องส่องแสงสว่างให้เด็กไปเช่นอย่างเด็กถนัดทางไหนที่ปัจจุบันนี้ว่าคนเรียนหนังสือต้องเรียนตามความถนัดความชอบครับเช่นอย่างตอนนี้ที่เขาสำรวจกันว่าชอบเรียนอะไรมากที่สุดอะไรที่จะช่วยสังคมได้มากที่สุดอะไรที่จะช่วยตัวเองให้มีความรู้พัฒนาตัวเองให้สู่สังคมได้ดีมากที่สุดดังนั้นจะถึงวันครูนั้นคือท่านเป็นครูอยู่ทุกวันทำไม่ใช่เป็นวันครูวันที่16วันเดียวเป็นครูอยู่ทุกวันแต่วันที่16เป็นวันที่จัดกิจกรรมวันครูนั่นเองเพื่อที่จะให้ครูดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนหนังสือเนื้อหาเสร็จแล้วเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ให้วิชาความรู้เป็นผู้แนะนำในทางที่ดีบอกศิลปวิทยาให้ไม่ให้ทำความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นลูกศิษย์จะต้องมาแสดงความกตัญญูกตเวทีกับผู้ที่ให้ความรู้เพราะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคลนถึงยากแคลนก็พออย่างประทังตนนี้เป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตในการดำเนินการครับก็เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องปลูกปั้นให้ลูกศิษย์ได้ดีกว่าตัวเองนะถ้ารางวัลของครูที่ดีที่สุดก็คือลูกศิษย์ได้ดีเห็นลูกศิษย์แล้วได้ดีเก่งลูกศิษย์เก่งกว่าครูนี่เป็นความปราบปลื้มของครูบาอาจารย์นะครับครับอาจารย์ครับในช่วงเดือนมกราคมก็มีเดือนที่สำคัญเป็นเดือนที่สำคัญ2วันก็คือวันเด็กกับวันครูครับในช่วงท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ให้ศีลให้พรให้กำลังใจครูที่อยู่ทั่วประเทศนะครับว่าตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณสมบัติของครูที่ดีควรจะเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วในช่วงท้ายๆอยากให้พระอาจารย์ได้ให้ศีลให้พรครูทั้งประเทศหน่อยครับเนื่องในวันครูครับครับเนื่องวันเด็กแห่งชาติก่อนเด็กปัจจุบันนี้ถ้าเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราจะศึกษาหาความรู้อย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเราเองที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้มุ่งหวังเราต้องตั้งใจในขณะปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นอนาคตไม่ออกแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูเป็นผู้ที่ชี้แนวทางให้ท่านจงเชื่อฟังท่านตอนนี้สำหรับคุณครูที่เป็นคุณครูทั้งหลายในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือการเป็นครูคือเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้และผู้เสียสละที่สำคัญที่สุดให้วิชาและความรู้และจรณะที่สำคัญสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบให้ลูกหลานของเราหรือว่าเยาวชนของเราหรือประเทศชาติของเราได้พัฒนามากยิ่งขึ้นเกิดจากความรู้นี้เองดังนั้นในท้ายที่สุดในฐานะที่เป็นผู้บริหารคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยคือพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธโสธรและล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ให้ทุกท่านจงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารตนบัตรธรรมสารตนบัตรพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลในลาบยศสุขสรรเสริญตลอดกาลและนานเทอญต้องขอบคุณพระอาจารย์นะครับในวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยในรายการเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เข้ามาสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ครับผมนั่นก็เป็นการสนทนากับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูโสพลพุทธิศาสตร์คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพิ่งจบลงไปสักครู่เดี๋ยวสักครู่เราจะได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับวัยรุ่นคนหนุ่มสาวซึ่งเรียนอยู่ในคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตในการเรียนอย่างไรทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนในคณะครุศาสตร์และสิ่งที่เขาได้จากการเรียนรู้แค่ชั้นปีที่1นั้นเขาไปได้รับประสบการณ์อะไรจากที่ไหนบ้างที่คณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้เดี๋ยวสักครู่เราก็จะพบกับวัยรุ่นคนหนุ่มสาวซึ่งเรียนในคณะครุศาสตร์ขอเชิญเจริญพรได้ติดตามรับชมต่อไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครุศาสตร์ครุธรรมทางสถานีโทรทัศน์ MCU TVมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมวันนี้คณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูโสพลพุทธิศาสตร์จบลงไปเมื่อสักครู่นั้นเราก็ได้รับเนื้อหาสาระได้รับข้อมูลจากผู้บริหารของคณะนอกจากข้อมูลจากผู้บริหารแล้วเรายังมีโอกาสได้พูดคุยกับเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ไม่ใช่พระภิกษุสามเณรเป็นเด็กเยาวชนที่จะเป็นเจเนเรชันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ใจที่จะมาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคณะครุศาสตร์วันนี้เรามีโอกาสได้มานั่งอยู่ในรายการพร้อมกับเยาวชนคนหนุ่มสาว2ท่านซึ่งเรียนอยู่ในคณะครุศาสตร์ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ติดตามความคิดเห็นของคนเหล่านั้นก็ขอเจริญพรต้อนรับทั้งสองคนทีนี้พระอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยพระอาจารย์คุยกับผู้บริหารของพวกเราโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านพระครูโสพลพุทธิศาสตร์ท่านได้เล่าอะไรให้พวกเราฟังโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการจักรเวกาสอนการพัฒนาจิตใจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมนะทีนี้วันนี้เราเข้ามาสู่รายการครุศาสตร์ครุธรรมเนี่ยอยากจะให้เราได้แนะนำตัวเองซะก่อนเพราะว่าผู้ชมทางบ้านก็กำลังติดตามรับชมอยู่ว่าเอ๊ะในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ยังมีเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้ามาเรียนด้วยหรือนะคนแรกช่วยแนะนำตัวเองก่อนกับนมัสการพระอาจารย์นะครับกับผมชื่อนายคเชนเพชรวงศ์นะครับเรียนอยู่คณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่1ครับค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันชื่อนางสาวเทพศิริพรกาวินค่ะเรียนอยู่คณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่1ค่ะก็มือลงนะตามสบายเดี๋ยวคุยกันแบบตามสบายเพราะว่าตอนนี้เป็นห้องสมุดของศาสตราจารย์ดร.จำนงทองประเสริฐซึ่งหลายคนเนี่ยเวลามาที่มหาจุฬาจะต้องมาที่ห้องนี้เพราะว่าห้องนี้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ศูนย์รวมองค์ความรู้ที่มีการประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปในศาสตร์สมัยใหม่ไปในศาสตร์ทุกศาสตร์นะก็จะมีนักวิจัยพอได้ผลงานวิจัยแล้วก็จะเอามาไว้ในห้องนี้ทางครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเราทุกวันนี้เวลาท่านนำความรู้ไปสอนเนี่ยท่านก็จะมาค้นคว้าที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราเวลาเว้นว่างจากการเรียนการสอนเนี่ยก็ควรที่จะเข้าห้องสมุดนะอย่างเช่นห้องนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้สิ่งที่พระอาจารย์อยากจะชวนพวกเราคุยก็ถือว่าเรามาเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยตอนแต่ก่อนเนี่ยเราเรียนระดับมัธยมใช่ไหมฮะพอปรับเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนครูบาอาจารย์สอนเปลี่ยนรายวิชาสอนเนี่ยมาเรียนระดับอุดมศึกษานี่มีความแตกต่างอย่างไรในเมื่อเราเรียนจบมัธยมมาแล้วเรามาเรียนในอุดมศึกษาเนี่ยเราคิดว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันไปแล้วครับครับอาจารย์ตอนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยเราก็จะเรียนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือต้องเรียนตามหน่วย8หมวดนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับชีวิตที่เราจะใช้ในการประกอบอาชีพการได้เข้ามหาลัยนี่คือการเลือกอาชีพที่ตัวเองจะไปประกอบวิชาชีพพอมาเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่า
าจจะลำบากขึ้นแบบยากขึ้นเพราะเราต้องเรียนศาสตร์โดยตรงที่เราจะต้องไปประกอบวิชาชีพนะครับผมก็เลยต้องอาจจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมต้องอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับอาจารย์คือยังค้นหาตัวเองยังไม่เจอในช่วงมัธยมใช่ครับอาจารย์พอตัดสินใจมาเรียนครุศาสตร์ก็อยากจะเป็นครูแล้วใช่ครับตัดสินใจมาประกอบอาชีพครูแล้วครับต่อไปค่ะก็สำหรับหนูค่ะการเรียนตอนมัธยมค่ะก็แตกต่างจากมหาลัยก็ตรงที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยอาจารย์เขาจะใส่ใจในการส่งงานการเรียนการสอนมากกว่ามหาลัยค่ะแต่ว่ามหาลัยเนี่ยคือเราต้องใช้ชีวิตเองแบบงานการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามเองไม่มีใครมาตามว่าต้องคอยส่งงานนะแบบแล้วก็อย่างเช่นการใช้ชีวิตค่ะก็ต้องมาใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ที่ตอนเรียนมัธยมเนี่ยก็ต้องกลับบ้านก็เจอหน้าพ่อแม่ละแต่ว่ามาเรียนมหาลัยมาเรียนไกลบ้านก็ต้องใช้ชีวิตคนเดียวมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เพื่อนก็ต้องมาเจอเพื่อนใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราค่ะต้องปรับตัวทั้งการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนทั้งการศึกษาการเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการศึกษาของเราในระดับมัธยมเนี่ยมันก็สะสมทำให้เกิดองค์ความรู้มาต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้นะพระอาจารย์อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพระอาจารย์ไปที่นอร์เวย์อย่างเล่าให้ฟังว่ามีเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จบจากไฮสคูลแล้วเนี่ยเขาไปพอจบจากโรงเรียนและมัธยมแล้วเนี่ยเขาไปประกอบอาชีพได้เองเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเองได้นะเอาความรู้จากมัธยมนี่แหละไปประกอบหน้าที่การงานแล้วเขาก็จะไม่ทำให้ทางบ้านต้องเดือดร้อนในส่วนที่เป็นค่าเทอมค่าอะไรนะบางทีเขาก็ใช้ความรู้ในระดับมัธยมไปประกอบอาชีพได้นะนี่คือการจัดการศึกษาในทางยุโรปเขาทำกันแต่ว่าของประเทศไทยของเราก็กำลังปรับวิธีการอยู่นะเพราะฉะนั้นดีแล้วล่ะที่เราได้เข้าใจว่าเมื่อปรับเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนครูบาอาจารย์สอนเปลี่ยนรายวิชาเนี่ยมันจะทำให้เราแกร่งขึ้นทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะทีนี้ในแง่สถาบันตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยมีการจัดการศึกษาทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยทางราชภัฏก็จัดการศึกษาทางมหาวิทยาลัยภาครัฐก็จัดการศึกษาทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะมาเรียนในคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับครับอาจารย์นะครับคือตอนแรกตอนมัธยมม.6เนี่ยครับก็เริ่มที่อยากจะเรียนคณะครุศาสตร์คืออยากจะไปประกอบอาชีพเป็นครูแต่คราวนี้ก็คือเลือกในใช้เวลาประมาณหลายเดือนนะที่จะเลือกมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนก็เคยเลือกหลายมหาวิทยาลัยแต่ก็จนมาค้นพบเจอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนี่คือก็เลยรู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักพระพุทธศาสนาก็ค้นพบมาเจอว่าใช้พุทธศาสนาบูรการกับศาสตร์ต่างๆของความที่เป็นครูนะครับมารวมกันก็เลยเราก็มีความคิดว่าเออนั่นแหละถ้าเราสอนเด็กเนี่ยก็สอนให้ไหนๆก็ต้องสอนให้เขาเป็นคนดีมีความรู้ละแล้วควรใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาช่วยเขาให้เขาเป็นคนดีขึ้นก็เลยเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับค่ะก็สำหรับหนูนะคะก็มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วค่ะเรียนจากคณะครุศาสตร์ค่ะจบไปแล้วเขาก็ได้ไปประกอบวิชาชีพครูค่ะก็พี่รุ่นพี่คนนี้เขาก็แนะนำมาว่ามาเรียนที่นี่ค่ะตอนแรกหนูก็อยากได้สอบติดมหาลัยอื่นๆเยอะค่ะก็เลยแต่ว่าที่เลือกมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่มีการสอนพระพุทธศาสนาได้มีการศึกษาพระไตรปิฎกอะไรพวกนี้ค่ะก็หนูคิดว่าการที่เราได้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยสามารถนำไปสอนเด็กได้ค่ะอย่างหนูตัวหนูเองเนี่ยศึกษาสาขาสังคมค่ะก็วิชาพระพุทธศาสนาก็เป็นวิชารวมในวิชาสังคมเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นวิชาที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีการจัดการสอนเขาเรียกว่าวิชาจีเขาวิชาจีก็คือวิชาทั่วไปที่ทางราชภัฏก็สอนทางมหาวิทยาลัยภาครัฐก็สอนขึ้นอยู่ว่าเขาจะเลือกรายวิชาอะไรแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยเลือกวิชาพระไตรปิฎกนะอย่างเช่นมีพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกมีเทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนามีพระวินัยปิฎกเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนิสิตชั้นปีที่1โดยเฉพาะพวกเราเรียนชั้นปีที่1จะต้องเจอรายวิชาพวกนี้อยู่แล้วซึ่งที่อื่นไม่มีสอนมีที่นี่ที่เดียว
เราก็จะเป็นการสะสมความรู้ถ้าที่อื่นเรียนสังคมเขาก็จะได้ความรู้ระดับหนึ่งทางสังคมศาสตร์แต่ทางมหาจุฬาของเราเนี่ยได้ทางสังคมด้วยแล้วก็ได้ทางพระพุทธศาสนาด้วยมันก็จะได้เปรียบส่วนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราตัดสินใจที่จะมาเรียนในคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเพื่อนๆที่จบด้วยกันแล้วไปเรียนที่อื่นนะทีนี้พระอาจารย์ถามหน่อยหนึ่งว่าเวลาพวกเรามาเรียนแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายในการศึกษาหรือว่าเป้าหมายในชีวิตอย่างไรบ้างเช่นเรียนจบแล้วจะไปเป็นครูแล้วจะมีโอกาสได้ต่อยอดความรู้อะไรเพิ่มเติมที่ไหนอย่างไรบ้างเป้าหมายในการศึกษาครับคือตอนนี้ก็คือเรียนระดับมัธยมศึกษาปริญญาตรีนะครับก็คือเลือกสาขาสังคมศึกษาเพราะว่าเป็นคนที่ถนัดในการที่จะสอนในรายวิชาสังคมศึกษาแต่เป้าหมายก็คือเป้าหมายจริงๆคืออยากเป็นครูแต่ก็จะพัฒนาโดยการที่มีความอยากจะมีความรู้มากขึ้นก็ในความคิดของผมก็คือผมกล่าวว่าเรียนจบป.ตรีปั๊บก็คือจะต่อป.โทในสาขาสังคมศึกษาเลยเพื่อที่ว่าเพิ่มองค์ความรู้ของตัวเราก่อนที่จะไปสอนให้กับนักเรียนของเราครับผมแล้วก็เรียนต่อที่คณะครุศาสตร์ได้อีกนะเพราะว่าที่คณะครุศาสตร์เราเนี่ยก็มีหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษาอยู่ด้วยพอจบปี4แล้วก็เรียนต่อเนื่องได้เลยหรืออาจจะไปสอนบรรจุเป็นครูเป็นครูในเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนนะฮะเสร็จแล้วก็ทำงานไปได้ระยะหนึ่งอยากจะกลับมาต่อยอดเรียนต่อปริญญาโทก็เรียนต่อได้หรือถ้ายังรองานอยู่เรียนจบแล้วไม่อยากให้เสียเวลาก็มาเรียนต่อปริญญาโทต่อได้นะนี่คือเป้าหมายของการศึกษาอยากต่อยอดเอาให้จบถึงปริญญาเอกเลยนะเราต้องวางเป้าหมายถึงตรงนั้นนะแต่ที่สำคัญคือความรู้เนี่ยมันเป็นในยุคนี้เป็นยุค 4.0 เนี่ยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยความรู้เขาเรียกว่าเป็นยุคฟรี knowledge ก็คือความรู้มันหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆใน Google เสิร์ชดูอยากรู้อะไรก็ไปถาม Google ได้นะแต่ว่าทักษะที่จะเกิดขึ้นมันต้องรับการฝึกฝนมันต้องได้รับการฝึกฝนได้รับการฝึกได้รับการอบรมสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญความรู้ทุกคนหาได้เองแต่ว่าทักษะต้องได้รับการฝึกฝนเนาะงานเราเรียนอยู่คณะครุศาสตร์เราก็ต้องมีทักษะเป็นสำคัญนะเพราะต่อไปเขาประเมินครูนี่เขาไม่ได้ประเมินความรู้เขาจะประเมินทักษะการทำงานเป็นหลักนะครับทีนี้เรามีเป้าหมายเพื่อการศึกษาอย่างไรบ้างค่ะก็หนูจบปตรีเสร็จแล้วก็จะรอสอบค่ะระหว่างรองานก็เรียนก็สมัครเรียนต่อปริญญาโทเหมือนคาเชนเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือถ้าเราเรียนติดใจในระดับปริญญาโทเนี้ยแล้วพอเราได้งานเงี้ยเราก็ไม่อยากทำงานแล้วก็อยากก็เรียนต่อในระดับปริญญาโทให้จบแล้วก็ค่อยไปสมัครสอนอีกทีค่ะก็เรียนต่อยอดไปเรื่อยๆก็ดีนะมีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายในเรื่องของการศึกษาแต่พระอาจารย์ให้ข้อมูลพวกเราอย่างหนึ่งว่ามหาจุฬาเนี่ยเรามีเครือข่ายสายจากการศึกษาทั่วประเทศนะทั่วโลกด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยทางมหาจุฬามีเครือข่ายการฝึกงานด้านภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถที่จะไปประจำการไปเป็นครูช่วยสอนเป็นครูอาสาสมัครในต่างประเทศอย่างเช่นเรามีความร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาทูตสายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราเก่งเรื่องของการฟ้อนการรำเก่งเรื่องดนตรีเก่งเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะส่งนิสิตของเราไปประจำการต่างประเทศแล้วก็ไปฝึกงานอยู่ที่นั่นได้ด้วยนะเพราะสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะถึงแม้จะเรียนสังคมแต่เราต้องใส่ใจเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะถ้าจบมาแล้วเนี่ยทางมหาจุฬาก็จะส่งพวกเราไปฝึกงานไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมนะนี่คือช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้พวกเราได้รับการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยพ่ออาจารย์จะรู้ว่าเมื่อจะว่าพวกเราเรียนเข้ามาเรียนในชั้นปีที่หนึ่งนะได้เห็นกิจกรรมอะไรพอสมควรแล้วในเรื่องของการจัดกิจกรรมอยากจะถามว่ากิจกรรมอะไรที่เราคิดว่าเราชื่นชอบแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเราเองพัฒนาความเป็นครูพัฒนาสังคมประเทศชาติมันมีกิจกรรมอะไรที่เราชื่นชอบครับโดยส่วนตัวผมนี่คือเมื่อพอเปิดเทอมมาได้ประมาณ3เดือนก็ได้มีกิจกรรมชื่อว่า MCU Contest นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กๆเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆมาประกวดกันคือประกวดในเรื่องของมารยาทประกวดของทำนองสรพัญญะแล้วก็เป็นมัคทายก
หรือว่าเป็นผู้บรรยายธรรมหรือเกี่ยวกับโครงการต่างๆก็ทำให้ผมเนี่ยไปศึกษาแล้วเดินดูก็รู้สึกถึงกระบวนการต่างๆที่ครูๆแต่โรงเรียนได้สอนหรือประยุกต์ใช้กับเด็กๆพอศึกษาแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยเราก็น่าจะส่งเสริมเด็กให้เด็กมาแสดงออกในด้านนี้ก็เลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมมากครับกับกิจกรรม MCU Content นะครับครับก็เป็นความรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมนะทีนี้มหาจุฬานอกจากมีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรามีเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธระดับโลกนะชาวพุทธระดับนานาชาติจะมาประชุมที่ประเทศไทยเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะถ้าเราจะเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้เราก็จะได้ความรู้เรื่องพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนามีวัชรยานมีมหายานมีเถรวาทมาประชุมร่วมกันเราก็จะเห็นการจัดกิจกรรมของแต่ละที่แต่ละแห่งแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำไปสอนเด็กนักเรียนของเราได้ในสาระสังคมศึกษาใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่ด้วยนะครับแล้วค่ะก็หนูชอบมากที่สุดก็คือการเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐานค่ะก็ชอบบรรยากาศที่แคมป์สนค่ะเย็นสบายเหมาะกับการปฏิบัติธรรมค่ะก็ไปฝึกตัวเองฝึกนั่งสมาธิครับมันทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำทุกปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ก็รวมทั้งหมดแล้วปีละ10วันก็40วันซึ่งที่อื่นอาจจะยังไม่มีนะแต่ว่าที่คณะครุศาสตร์ที่มหาจุฬาเราเนี่ยมีกิจกรรมแบบนี้ทั้งกิจกรรมนอกพื้นที่ศึกษาดูงานจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะแล้วก็เราเนื่องจากว่าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราเป็นนิสิตเนี่ยถ้ามีกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัยถ้าเราอยากได้ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงเนี่ยเราต้องอาสานะมีจิตอาสาที่จะเข้าไปช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าไปช่วยฝ่ายพิธีการเข้าไปช่วยในการเป็นอาสาสมัครนะการทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงไม่ได้เกิดจากการอ่านตำรานะเพราะฉะนั้นถ้าหมายจุฬามีงานกิจการอะไรเนี่ยเราต้องอาสาว่าอยากจะเข้าไปช่วยตรงนั้นตรงนี้นะก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของเราในความเป็นครูในอนาคตด้วยนะทีนี้เอาละในช่วงนี้อยากจะให้พวกเราได้เชิญชวนพระคุณเจ้าเชิญชวนเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่เรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่6ในช่วงนี้เนี่ยที่จะตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่ไหนดีคณะครุศาสตร์ของเราก็ยังเปิดรับอยู่อยากจะให้พวกเราได้เชิญชวนพระคุณเจ้าแล้วก็เพื่อนที่กำลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปเรียนที่ไหนให้มาเรียนที่คณะครุศาสตร์เดี๋ยวให้พวกเราได้เชิญชวนเพื่อนๆสักหน่อยหนึ่งครับก็ขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับพระคุณเจ้าแล้วก็สามเณรนะครับแล้วก็ขอเชิญน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์คณะครุศาสตร์นะครับก็ได้เปิดการเรียนการสอนที่ครบองค์ประกอบนะครับสำหรับการที่จะเป็นครูหรือว่าเป็นครูผู้สอนผู้ให้ความรู้นะครับที่นี่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ได้เยอะมากมีถึง184หน่วยกิจที่ถือว่าเยอะมากนะครับกับองค์ความรู้บวกกับศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการสอนนะครับก็ผมก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเรียนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับผมค่ะก็กราบอาราธนานิมนต์นะคะพระภิกษุสามเณรแล้วก็น้องๆที่กำลังจะจบม.6นะคะก็มาที่กำลังหาตัวเลือกที่จะเรียนในระดับมหาลัยค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆสามเณรค่ะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นะคะก็จะได้มาศึกษาพระไตรปิฎกได้มาเห็นวัฒนธรรมต่างๆจากพระต่างชาติที่นี่ก็มีพระต่างชาติอยู่ด้วยค่ะก็มาเจอเพื่อนๆรุ่นพี่ที่น่ารักแบบนี้ค่ะก็อนุโมทนาขอบคุณทั้ง2คนนะคะเชนเพชรวงเทพสิรินพรกวินนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่1สาขาสังคมศึกษาถ้ามีเวลามีโอกาสก็คงจะต้องได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการครุศาสตร์ครุธรรมจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในเนื้อหาสาระในบางเรื่องบางตอนที่จะต้องขอความคิดเห็น
แล้วก็มาพบกับทางท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นประจำนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจมาในโอกาสนี้ด้วยท่านผู้ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้รายการครุศาสตร์ครุธรรมก็ขออนุโมทนาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ให้โอกาสทางคณะครุศาสตร์ได้มาพูดคุยผ่านรายการครุศาสตร์ครุธรรมในวันนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร